ทุกคนนี่นะน้ำมันเราก็เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่เบิร์ดนะทำการเอาไก่ทอดลงไปเลยนะครับผมในกระทะละร้อนแน่ในหม้อแล้วโอ้ยยอดครับดูดิอุ้ยโอ้มันเดือดดิเดี๋ยวนะใส่ไปเลยพี่ใส่เลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับพี่กดช่าง NNK Channel ครับแล้วกันนี่ครับพี่เบิร์ดหัวทองนะครับผมวันนี้เราจะมาทำไก่ KFC นะครับผมวันนี้นะพี่กดนะมีเมนูไก่วิงแซ่บนะครับผมทุกคนจะมาลองให้ทุกคนดูว่าไก่ KFC ของพี่กดนั้นจะสู้ของจริงได้หรือเปล่านะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้ทอดธรรมดาแบบที่เขาตั้งกระทะทอดที่บ้านตามเคยครับทุกคนวันนี้นะเราจะเอาเนี่ยท้ายรถกระบะนะครับผมท้ายรถกระบะพี่กดเลยเพื่อไปทอดไก่ KFC ของเรานะครับตามทำไปเลยหิวอะไรก็แวะมาครับเราก็กินเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ให้พี่กดให้พี่เบิร์ดนะก่อไฟนะจะติดไม่ติดแล้วดูนะครับครับผมทุกคนนี่นะเดี๋ยวพี่กดจะให้ดูไก่ของพี่กดนะครับว่ามันน่ากินแค่ไหนครับแบบดูตัดเลยนะครับทุกคนนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่นุ้ยได้หมักไก่ไปแล้วนะคะเนื่องจากเราจะกินKFCแล้วตอนเนี้ยเงินไม่มีทำยังไงเราก็ทำเองกินเองที่บ้านเนี่ยนะนี่มีเครื่องอะไรบ้างครับนี่ค่ะก็มีแป้งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็พี่นุ้ยใส่พริกป่นลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนะคะเราไม่มีผงมะนาวนะคะเราก็ใส่น้ำมะนาวบีบไปเลยนี่นะคะมะนาวของเราแบบนี้เลยบีบใส่ไปเลยนี่นี่ดีนี่อีกนะนี่โอ้โหนี่ดูน้ำมะนาวนี่โอ้โหใส่ด้วยกันสามอันด้วยกันนี่เลยโอ้โหนี่ค่ะเราก็ทำการคนเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องทำการหมักทิ้งไว้นะคะเพื่อเอาไปทอดแล้วมันก็จะแซ่บแน่นอนอ่ะพี่เนี่ยไอ้บ้ามันติดเนี่ยรถกูอย่าไหมไม่แล้วทุกคนครับตอนนี้นะไฟเราติดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาหม้อตั้งเลยนะเดี๋ยวเราจะทอดในหม้อนะผมนี่นะตั้งนี้เลยตอนนี้ก็ลุ้นให้น้ำมันในหม้อเดือดนะคะนี่นี่นะน้ำมันเราก็เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้พี่เบิร์ดนะทำการเอาไก่ทอดลงไปเลยนะครับผมในกระทะละร้อนแน่ในหม้อแล้วโอ้ยยอดครับดูดิอุ้ยโอ้โหพอก่อนทุกคนดูดิดูไก่ทอดเราดิครับแบบน่ากินมากอ่ะสีเหมือนจะเป็ดนะแต่เราสีเหมือนทอดมันครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่ารสชาติอันเนี้ยเป็นยังไงนะเพราะว่าอันนี้พี่นุ้ยเป็นคนปรุงไว้ให้พี่กดนะครับผมนี่ทุกคนดูสีสันไก่ของเราดิครับน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวให้เปิดใส่ใหม่นะครับผมว้าวแซ่บแซ่บมากเลยนะพี่บ่ะเปิดเป็นไงไม่พูดด้วยนะครับกินอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยอ่ะนี่ฮะคนขับรถของเราอร่อยไหมไก่อร่อยอร่อยโอเคเตรียมตัดก่อนแล้วกันซื้อติ๊มกินไหมแพงละ5บาทไปหากินที่ไหนได้ถูกมากมาเตรียมมาแลกไก่อร่อยไหมอร่อยสุกไหมเนี่ยสุกสุกกินแล้วฮะกินแล้วเลยสุกแล้วเป็นกิ๊บหายอ่ะฝากทอดใหม่
ับผมทุกคนนี่นะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปไก่เคฟสยองพี่กดนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับให้ถึง 10,000 ไลค์เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่กดนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดนะทำคลิปดีๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะครับในช่อง NNK Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กดนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดนะทำคลิปดีๆต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวไปจัดการกับไก่เคฟซีสุดวิ่งแซ่บของพี่กดก่อนนะครับผมบ๊ายบาย